วัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาเจอกันกับมิวแล้วนะคะวันนี้พามากินยำขนมจีนนะคะก็มีลูกชิ้นเด้งๆเลยนะคะแล้วก็มีนี่กุ้งสดนะคะเพื่อนๆดูเส้นขนมจีนน่ากินมากเลยแบบนุ่มมากเลยนะคะไปแอบชิมแล้วนะคะอร่อยมากแล้วก็มีนะคะต้นหอมเนาะที่ไปเก็บในป่านะคะนี่นะคะก็มีผักนี้ด้วยนะคะน่าจะเป็นถั่วงอกนะคะเพื่อนๆเหมือนถั่วงอกเล็กอะเนาะนี่นะจ๊ะก็ใส่ลงไปไม่เคยกินนะเนี่ยเหมือนยาเลยเนาะอือหือตามากินด้วยกันขนมจีนเนี่ยยี่ห้อใหม่เนี่ยอร่อยมากเลยนะคะมันนุ่มอ่ะเห็นไหมอร่อยดีเหนียวนุ่มมากล้างแล้วนะจ๊ะดูอ่ะเป็นฝอยแบบน่ากินมากเลยเนาะสองยูโรกว่าน่าจะ100บาทอ่ะอันนี้เป็นต้นหอมนะคะรสชาติก็เหมือนกระเทียมบ้านเราต้นหอมบ้านเราลูกชิ้นแบบเด้งมากคำใหญ่ๆอร่อยดีอ่ะเริ่มร้อนแล้วแมลงวันเยอะมากอ่ะมาเด้อมากินด้วยกันนะคะกุ้งแบบเด้งมากกุ้งแบบไม่เอาแบบลวกกับน้ำร้อนนิดนึงอะดูเส้นเหนียวนุ่มมากใส่น้ำปลาร้านางฟ้านะคะอ
ขนมจีนเยอะมากเลยเนี่ยไม่รู้ว่ากินหมดไหมมีเลิกงาน1 ทุ่มนะคะวันนี้เริ่มทำงาน12 ชั่วโมงแล้วเลิก1 ทุ่มตื่นตั้งแต่5 ตีเข้างาน6 โมงครึ่งนะเลิกประมาณ6 โมงครึ่งเลิก6 โมงเย็นนะคะถึงบ้านก็น่าจะ1 ทุ่มไม่มีผักชีลาวนุ่มมากเลยแต่ต้นเขาอะค่อนข้างแข็งนะคะเหมือนมันไม่ค่อยนุ่มเนาะแต่ถ้าเอามาทำยำขนมจีนเหมือนตัดเป็นชิ้นเล็กๆเหมือนหั่นนะคะแล้วก็ใส่กับขนมจีนอร่อยนะตอนแรกมิวจะเอามา2 แพ็คแบบนี้แล้วนะคะสามีบอกว่าเธอจะกินหมดไหมเธอจะกินหมดไหมบอกว่าเอาลองไปกินแค่แพ็คเดียวก่อนถ้าอร่อยค่อยซื้อเพิ่มถ้าไม่อร่อยเดี๋ยวซื้อไปทิ้งอะไรเงี้ยหรือว่าเอามาแพ็คเดียวก่อนก็ได้
ไปเดินตุรกูใช่ไหมไม่เห็นผักเสี้ยนแถวนี้ไม่เห็นมีเลยแต่ถ้าในตัวเมืองตุรกูไม่เห็นนะเวลาตอนที่มิวเดินอะแอบถ่ายรูปมาเหมือนกันเอามาให้สามีดูเธอรู้จักผักนี้ไหมเกือบหมดนะเติมอิ่มแล้วอร่อยมากเป็นฝอยๆแบบเนี้ยเมิวกินไม่หมดนะคะเพื่อนๆก็เกือบหมดนะคะนี่ดูเลยนิดนึงก็เอาไว้กินตอนช่วงเย็นนะคะตอนนี้ก็อิ่มมากๆเลยเนาะก็เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าเพื่อนๆน้องๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะปุ่มสีแดงข้างล่างเนาะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย